คือผมไม่รู้คุณผู้ชมที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่หรือว่าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ของผมนะครับไม่รู้คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าหากมีสมาชิกที่เป็นคนไทยอยู่ในวงดนตรีมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการเพลงเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้นะครับจะประสบความสำเร็จนะครับหรือว่ามันเป็นเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้วงการเพลงเกาหลีใต้นะครับจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าแนวโน้มการเลือกศิลปินหนุ่มที่มีความสามารถยูนิคแล้วก็ทำได้หลายอย่างเขาจะเน้นไปที่คนไทยนะครับมันเป็นเทคนิคที่มันเป็น strategy ที่แบบชัดเจนมากของวงการเพลงเกาหลีใต้นะครับแล้วส่วนมากถ้าสมมติว่ามีสมาชิกอยู่ในวงดนตรีนั้นมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้วงดนตรีนั้นจะประสบความสำเร็จเสมอนะครับทำไมผมเลยถึงพูดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดนะครับผมจะวิเคราะห์ผมจะเอาจากหลายปัจจัยให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับหรือว่ามีหลายคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่เขาก็รู้มาแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสที่จะมาพูดที่จะมาแชร์ความคิดเห็นในนี้ทุกคนก็มาระบายมาแชร์ความคิดเห็นกับผมเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสเราจะมาวิเคราะห์มันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ผมหรือว่ายังไม่เคยรู้จักผมก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับก็คือผมก้าวนั่นเองนะครับเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดในคลิปนี้ยังขาดอยู่หรือว่าการใส่ภาษาไทยของผมยังผิดอยู่ก็สามารถช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG หรือว่าอีเมลของผมนะครับเพื่อติดต่อเรื่องงานอะไรสักอย่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นมันจริงหรือไม่มันถูกหรือไม่ถูกนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมีคำตอบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือเริ่มต้นจากปัจจัยแรกนะครับคุณผู้ชมก็คือซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างเช่นลิซ่าของ Blackpink แบมแบมของ Seven หรือว่า Nick School ของ 2PM มินิของ Idol หรือว่า Ten ของ NCT Son ของ CLC หรือว่าล่าสุดก็เราจะมีภาริตาของ Baby Monster คือชอบน้องขาวคนนี้มากนะครับแล้วก็จิกิตาของ Baby Monster เช่นกันนะครับคือพวกเขาว่าได้มีส่วนร่วมอย่างมากในวงการบันเทิงเกาหลีนะครับผ่านงานเพลงเอ่ยแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็แปลว่าความสำเร็จที่พวกรุ่นพี่ไอดอลคนไทยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็กำลังทำอยู่นั้นมันดีเหลือเกินนะครับมันเก่งเหลือเกินมันเก่งกว่าความหวังในวงการบันเทิงด้านดนตรีของคนเกาหลีมันเลยให้ทำเขามีแนวโน้มการเลือกศิลปินที่เน้นเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตว่าในวงดนตรีมีสมาชิกที่เป็นคนเกาหลีหรือว่ามีคนไทยไปด้วยส่วนมากแฟนๆต่างประเทศเขาจะชอบซูเปอร์สตาร์ไทยอย่างมากนะครับเพราะว่ามันรวบรวมจากหลายสาเหตุอย่างเช่น1ก็คือความสามารถพิเศษของสมาชิกที่เป็นคนไทยแล้วก็อันที่2ก็คือการเป็นกันเองอันที่3ก็คือเขามีความสามารถหลากหลายแล้วก็อันที่4ก็คือมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมคือยกตัวอย่างในปัจจัยที่เป็นกันเองนะครับซูเปอร์สตาร์ชาวไทยมักถูกอธิบายว่าเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายแบ่งปันความรักกับแฟนๆเสมอแล้วก็พวกเขามักจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆแล้วก็แสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกแฟนๆกับเขานะครับคือยกตัวอย่างตามคลิปของลิซ่านี้เลยนะครับเราจะเห็นเลยว่าพวกไอดอลคนไทยมีความสามารถหลากหลายทั้งร้องเพลงเต้นแรปแสดงหรือว่าการแสดงบนเวทีนะครับแล้วก็วิธีการโต้ตอบกับแฟนๆมันมืออาชีพมากนะครับหรือว่ามีหลายคนก็เคยเป็นโค้ชในรายการอย่างเช่นลีชานี้ก็เคยเป็นโค้ชที่รายการที่จีนนะครับมีหลายคนนะครับ
แล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนน่าจะสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาอายุยังน้อยมากแต่รูปแบบการทำงานนี้มันมืออาชีพเหลือเกินคือล่าสุดถ้าเราสังเกตในไลน์โซของ Blackpink นะครับมีหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าลิซ่านี่เป็นคนที่ stable เป็นคนที่มีการแสดง stable มากที่สุดในสำหรับ4คนนะครับ energy ของเขาการแสดงของเขา professional ในทุกสเตทหมดเลยนะครับหรือว่าใบหน้าของเขาจะยิ้มหรือว่าการเต้นแบบไม่มีผิดพลาดตรงไหนเลยหรือว่าในใบหน้าสดใสมักจะอยู่ในอันดับต้นๆของคนที่มีความสวยงามที่สุดในโลกนะครับแล้วอีกเรื่องนึงถ้าทุกคนสังเกตว่าพวกไอดอลคนไทยนี้เขามีครบเครื่องหมดเลยทำไมผมถึงบอกครบเครื่องก็คือเขามีครบเงื่อนไขทั้งหมดที่จะเป็นBrand Ambassador ของ LINE Premium Brand ในโลกนะครับที่เขากำลังตามหาอยู่แล้วก็ขอที่เซ็นสัญญากับพวกไอดอลคนไทยนี้จนให้ได้แต่แล้วก็พวกเขายอมจ่ายในราคาแพงมากที่สุดแค่ไหนอย่างเช่นลิซ่านี่เขาก็ยอมใจนะครับเพื่อได้พวกไอดอลคนนี้นะครับถึงพูดถึงแค่นี้ทุกคนก็รู้สึกว่าประทับใจมากมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการเกาหลีใต้เขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับแล้วอีกปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือพวกไอดอลคนไทยนี้ถูกสอนในโรงเรียนที่ดีนะครับในสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเขาจะแบบรู้กันคุยกันสื่อสารกับแฟนๆกับกลุ่มที่เขาเคยทำงานทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าสบายใจเวลาทำงานกับพวกไอดอลคนนี้แล้วก็ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาว่ามันสะอาดมันไม่มีสแกนเดลอะไรเลยรวมถึงกับหลายปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาครบเครื่องที่ทำให้เขาเป็นตัวอย่างที่สดใสของผู้ชมแฟนๆหลายรุ่นที่รักแล้วก็ต้องการเรียนรู้จากพวกเขาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวบรวมกับหลายปัจจัยอื่นๆนะครับที่นับไม่ถ้วนทำให้คนไทยเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเสมอนะครับสำหรับสูตรหรือว่าเคล็ดลับสำเร็จของเกาหลีของวงการดนตรีเกาหลีใต้นะครับก็นั่นแหละนะครับรวมทั้งหมดการวิเคราะห์ของผมทำไมที่ผมถึงบอกว่าแนวโน้มการเลือกสมาชิกในวงดนตรีเกาหลีจะเน้นไปที่คนไทยนะครับถ้ามีคนไทยวงดนตรีนั้นมันจะประสบความสำเร็จนะครับก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอธิบายในนี้มันจะครบหรือว่ามันจะดีพอนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจสาเหตุอย่างมากนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดยังขาดหรือว่าพูดยังไม่ครบก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่ากดปุ่ม thank you super thank ให้ผมเพื่อ donate ถ้าคุณอยากให้ผมทำคอนเทนต์อื่นๆดีๆขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ